สุขสบายดีสบายดีทุกท่านเฮามานัดกันต่อมาเหียนอีกดื้อมาเหียนเหียนแล้วเหียนอีกเหียนเรื่อยๆไปมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนําคําศัพท์ที่เว้าเกี่ยวกับบริษัทเนาะปัจจุบันนี้เนาะคนเฮ็ดเวียกในบริษัทหลายเนาะต้องรู้คําศัพท์ที่เว้าอยู่ในบริษัทเนาะเพื่อสะดวกเนาะก่อนอื่นหมดเฮามาเรียนคําว่าบริษัทเนาะภาษาจีนเนาะกงซือเนาะกงซือตัวนี้เนาะกงซือแปลว่าบริษัทเนาะความหมายบริษัททั่วๆไปเนาะกงซือโอเคต่อไปหยู่เซียนหยู่เซียนแปลว่าจํากัดเราจะได้เห็นว่าหยู่เซียนหยู่แปลว่ามีเนาะเซียนนี่แปลว่าขอบเขตหรือว่าจําเขตใดเขตหนึ่งเนาะหยู่เซียนก็แปลว่าจํากัดเราจะเห็นอยู่ในบริษัทเนาะตัวอย่างบริษัทตัวอย่างบริษัทใดหนึ่งแล้วมันมีจํากัดทางหลังเนาะแสดงว่าบริษัทหั่นซื้อแนวนั้นมันมีแต่บริษัทเดียวเนาะความหมายเนาะโอเคเนาะต่อไปหยู่เซียนกงซือเห็นบ่บริษัทจํากัดหยู่เซียนกงซือตัวอย่างว่าเฮาว่าบริษัท A จำกัดเนาะเฮาก็ต้องใส่ว่า A เหยาเซียนกงซือก็ได้นี่ A นี่เนาะ A เหยาเซียนกงซือก็แปลบริษัท A จำกัดเนาะสมมุติเนาะสมมุติเฮาใส่ซื่ออยู่นี่เนาะใส่ซื่อนี่เป็นซื่อบริษัทอันใดนึงเนาะแล้วก็ตามโดยทางหลังเนาะมันมีจำกัดเนาะโอเคต่อไป上市公司上市公司上市公司ก็แปลว่าบริษัทมหาชนความหมายก็คือเป็นบริษัทที่เฮ็ดการตลาดเนาะเฮ็ดการตลาดส่วนใหญ่เนาะ上市上市公司ก็แปลบริษัทมหาชนโอเคต่อไป私人公司หรือ私人公司แปลว่าบริษัทเอกชนเนาะสมมุติว่าเฮาเฮ็ดเวียกนําบริษัทเอกชนเฮาจะว่าได้หัวใส่หัวอยู่นี่เนาะหัวใจหัวใจ私人公司私人公司工作ต้องใส่ทางหลังใน工作แปลว่าคอยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเอกสนคอยหูเนาะหรือเฮาว่า我在私营公司工作ก็ความหมายอันเดียวกันเนาะตัวนี้หรือตัวนี้อันเดียวกันเนาะ私人มันส่วนตัวเนาะของส่วนตัวเนาะโอเคต่อไป股份有限公司จริงตัวที่จริงตัวนี้อ่านเนาะกูเด้อครับว่ามันฝูกูฝนเนาะตัวจีเนาะตัวนี้มันตัว F กูฝน有限公司กูฝนตัวนี้แปลว่าหุ้นส่วนเนาะ有限公司ก็คําว่าจํากัดเนาะบริษัทจํากัดเพราะฉะนั้นกูฝน有限公司จึงแปลว่าบริษัทหุ้นส่วนจํากัดตัวนี้แปลว่าหุ้นส่วนเนาะกูฝนนี่แปลว่าหุ้นส่วนกูฝนแปลหุ้นส่วนโอเคไปเบิ่งต่อไป大众股份有限公司大众แม่นหยังแบบบริษัทใหญ่ๆเนาะส่วนหลายเนาะเป็นบริษัทใหญ่股份有限公司แบบบริษัทหุ้นส่วนจำกัดมหาชนยากๆหน่อยนึงเลยเนาะ大众股份有限公司แปลว่าบริษัทหุ้นส่วนจำกัดมหาชนอันนี้ให้ฮู้เนาะให้ฮู้ว่าสำหรับโดยเฉพาะพวกที่เฮ็ดเวียกนําคนจีนเนาะให้ฮู้ว่าเวลาเขาเว้าเนาะคันเอาเฮ็ดเวียกนําบริษัทมันก็ต้องได้ใส่เนาะบางอันเนาะต่อไปกู่ฝนเฮาเว้าแล้วเมื่อกี้เนาะกู่ฝนแปลหุ้นส่วนหรือว่าหุ้นเนาะหุ้นตัวอย่างว่าตัวนี้เนาะตัวอย่างว่า
สร้างเขื่อนไฟฟ้าเขื่อนหนึ่งเนาะแน่นอนมันต้องมีหลายเจ้าเนาะความหมายว่าก็คือว่าหลายคนมาลงทุนเนาะคนละ10 คนลงทุนอันนั้นแหละเขาว่าหุ้นส่วนเนาะหุ้นส่วนมารวมเข้ากันอันนั้นแหละเขาจะว่าหุ้นส่วนเนาะกูเฟินเนาะภาษาจีนว่ากูเฟินแปลว่าหุ้นส่วนต่อไปกูต้งกูต้งเมื่อกี้ที่ว่ากูเฟินวันนี้กูต้งกูต้งตรงนี่จะว่าเรื่องคนเนาะตรงนี่มันแสดงว่าเป็นเจ้าเนาะว่าไงเป็นเจ้ากูต้งก็เป็นผู้ถือหุ้นนั่นเนาะสมมุติว่าเมื่อกี้นี่ขอตัวอย่างแล้วเนาะบริษัทหนึ่งมี10 คนเนาะลงทุนน้ำกันแหละใน10 คนนั้นเป็นกูตรงหมดเนาะความหมายว่าหุ้นส่วนใน10 คนนั้นเป็นกูตรงหมดหมายว่าใน10 คนนั้นมีเป็นผู้ถือหุ้นหมดเนาะสมมุติว่าหุ้น100%ใน10 คนถือหุ้นก็ได้คนละ10%เนาะนั่นแหละเขาของกูตรงหมดเนาะภาษาจีนว่ากูตรงแปลว่าผู้ถือหุ้นเนาะโอเคต่อไปเขือจื้อฉี่เย่เขือจื้อฉี่เย่แปลว่าเจ้าการห่วมลงถึนเนาะเขือจื้อเขาหมายกับห่วมเนาะห่วมลงถึนเนาะหรือเขาจะห้องว่าเถาซื้อเถาซื้อเป็นการลงทุนเนาะแต่เขือจื้อเข้ามาหลายๆบริษัทห่วมกันลงทุนเนาะฉี่เย่ก็แปลว่ากิจการเนาะหรือว่าการเฮ็ดธุรกิจเนี่ยเนาะฉี่เย่เนาะต่อไปจงกงซื้อจงกงซื้อจงความหมายจงในที่นี้ก็คือรวมเนาะศูนย์ใหญ่เนาะสำนักงานใหญ่เนาะกงซื้อบริษัทเพราะฉะนั้นจงกงซื้อจึงแปลว่าสำนักงานใหญ่เนาะตัวอย่างก็คือสมมุติบริษัทธนาคารเนาะธนาคารคืออยู่ลาวเนาะธนาคารนี้ BCL เนาะสมมุติเนาะธนาคารการค้าต่างประเทศธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเนาะบริษัทใหญ่ของธนาคารนี้แบบศูนย์ใหญ่ของเขานะสำนักงานใหญ่เขาอยู่เวียงเนาะอันแหละเขาว่าจงกงซื้อเขาหมายว่าศูนย์ใหญ่อยู่เวียงแล้วควบคุมทุกแขวงทั่วประเทศเนาะแม่นขึ้นกับสาขาใหญ่อยู่เวียงสาขาใหญ่อยู่เวียงเป็นผู้ออกกำหนดกฎระเบียบต่างๆเนาะส่วนต่างแขวงเป็นผู้ปฏิบัติเนาะนั่นแหละจงกงซื้อเขาว่าเป็นผู้บทสรุปเนาะสำนักงานใหญ่เนาะโอเคต่อไปฟันกงซื้อฟันกงซื้อเมื่อกี้นี้ว่าแล้วจงกงซื้อเป็นบทสรุปเนาะสำนักงานใหญ่อันนี้ฟันก็คือว่าแยกเป็นสาขาสมมุติในเมืองหนึ่งแยก2จุดหมายเลข2สาขาตัวนั้นแล้วก็ฟันกงซื้อเอ้ยสำนักงานสาขาหรือว่าแบบแยกเป็นสาขาใดสาขาหนึ่งอันนั้นเนาะแต่บ่เป็นสาขาใหญ่เนาะอันนั้นก็ฟันกงซื้อโอเคต่อไปผู้เหมือนแปลว่าแผนกความหมายในบริษัทในหนึ่งมันต้องมีแผนกตัวอย่างแผนกบัญชีบ่แผนกอันนะบุคลากรบ่หรือแผนกอ่ะทุกๆแผนกเนาะหลายๆแผนกเนาะอันนั้นแหละเขาผู้เหมือนแปลว่าแผนกแต่ละแผนกแต่ละแผนกเห็นอย่างไหนเห็นอย่างไหนนะเขาผู้เหมือนโอเคชางวู่หลี่ซื่อชางวู่หลี่ซื่อกรรมการผู้จัดการชางวู่หลี่ซื่อกรรมการผู้จัดการความหมายว่าตัวนี้เนาะสมมุติผู้จัดการเรื่องการขายเนาะผู้นั้นเป็นคนตัดสินใจว่าสิขายจังใดสิเฮ็ดจังใดกับการขายขายแบบใดนั่นแหละเนาะต่อไปตงชื่อจงจิงหลีคำว่าตงชื่อในแปลว่าใหญ่สุดๆเลยจงตงชื่อจงจิงหลีก็แปลว่าผู้จัดการใหญ่และผู้กรรมการจัดการใหญ่ความหมายว่าไงว่าไงซะอำนวยการเนาะอำนวยการใหญ่ตงชื่อจงจิงหลีจงจิงหลีก็ความหมายว่าเป็นผู้อำนวยการใหญ่สุดแหละนั่นเนาะสมมติอยู่บริษัทเฮาว่าบริษัทเฮาเนาะผู้ใหญ่สุดก็เป็นเขาห้องสุราเขาห้องเนาะจงจิงหลีเนาะหรือว่าเขาจะมาเขาว่าตงชื่อตงชื่อจางก็คือว่าผู้ใหญ่สุดในบริษัทนั้นเนาะโอเคต่อไปจิงหลีจิงหลีเนี่ยเพียงแต่ผู้จัดการเนาะผ
ผู้จัดการในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนาะจิงหลีผู้จัดการตัวอย่างผู้จัดการเรื่องการขายผู้จัดการเรื่องนะการซื้อหรือผู้จัดการเรื่องนะวิชาเฉพาะใดหนึ่งนะของจิงหลีเนาะจิงหลีแปลผู้จัดการต่อไปจงจิงหลีแปลผู้บริหารเนาะบริหารเนาะจงจิงหลีเนี่ยส่วนหลายแบบผู้ส่วนหลายในมีผู้อำนวยการอีกสูงสุดและมีผู้ลงมาผู้ที่สองอันแรกของจงจิงหลีความหมายว่าผู้ใหญ่สุดอันอยู่ถึงแต่ว่าผู้บริหารจะอยู่ลุ่มหน่อยนึงแบบแต่ฟังคําสั่งผู้อยู่ถึงคนเดียวเนาะจงจิงหลีผู้บริหารหรือบางบริษัทเนี่ยอาจจะแมนจงจิงลีเนี่ยเป็นคนบริหารเองเลยทุกอย่างนะเนาะโอเคตงชื่อจางอันนี้แหละตัวนี้ใหญ่สุดตงชื่อจางก็เป็นประธานเนาะเป็นประธานของบริษัทตงชื่อจางเป็นประธานของบริษัทคันคำว่าตงชื่อจางสมมุติในเมืองซะเฮ็ดเวียกนำรัฐตงชื่อจางก็ต้องเป็นเจ้าเมืองหมดแหละตงชื่อจางคันว่าอยู่แขวงก็เป็นเจ้าแขวงแหละผู้ใหญ่ๆเนาะอันนั้นแหละผู้จิ้งหลีผู้จิ้งหลีวันกินนี้จิ้งหลีเขาว่าผู้จัดการเนาะผู้บันนี้ผู้จิ้งหลีนี่เขาหมายว่าห้องจากผู้วันกินนี้เนาะหรือว่าเขาห้องผู้สวยผู้จัดการเนาะเขาหมายห้องจากผู้จัดการลงมาเนาะหรือว่าไงผู้สวยผู้จัดการเนาะเขาห้องลงมาเนาะหรือผู้สวยต่อไปเซียงมู่จิงหลีเซียงมู่จิงหลีผู้สวยผู้จัดการโครงการเซียงมู่จิงหลีก็ความหมายว่าสมมุติว่าการสร้างเขื่อนไฟฟ้าเนาะมีบริษัททำเมาบริษัทหนึ่งเนาะแต่ว่าเขามอบให้หน้าที่ผู้ดูแลอยู่นี่เขาว่าเซียงมู่จิงหลีนี่เซียงมู่จิงหลีก็คือว่าผู้สูงสุดอยู่ภาคสนามนี้เนาะอันนั้นเซียงมู่จิงหลีแต่ยังมีหัวหน้าอยู่พุ่นแต่บ่ได้อยู่นี้เนี่ยผู้เซียงมู่จิงหลีเนี่ยมันอยู่นี่เนาะอันนั้นแหละเนาะความหมายผู้ใหญ่สุดอยู่ในภาคส่วนทำเมาเนาะอันนั้นเซียงมู่จิงหลีจัดการทุกอย่างอยู่ในภาคสนามต่างๆเนาะเข้าใจเนาะอยู่บริษัทครับจะอยู่ก็มีเนาะเซียงมู่จิงหลีผู้จางผู้จางผู้จางแมนหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าภายก็ความหมายว่าสมมุติว่าแผนกเรื่องการเงินมีผู้นึงเป็นหัวหน้านั่นแหละผู้จางขวยจี้ผู้จางนะถ้าว่าแผนกใดแผนกหนึ่งเราเป็นหัวหน้าก็แสดงว่าผู้นั้นแหละเขาเรียกว่าผู้จางชื่อใดเนาะผู้จางโอเคต่อไปกงฉางจิงหลีกงฉางกงฉางจิงหลีแปลว่าผู้จัดการโรงงานกงฉางนี่แปลว่าโรงงานเนาะกงฉางส่วนหลายแม่นโรงงานการผลิตอีหยังก็แล้วแต่เนาะโรงงานเช่นว่าโรงงานผลิตรถผลิตภาชนะอันอื่นบริบทอุปกรณ์การใช้อันอื่นเนาะแต่ว่าในโรงงานนั้นผู้นั้นเป็นคนบริหารหมดผู้จัดการอยู่ในโรงงานเนาะเขาจะฮ้องว่ากงฉางจิงหลีกงฉางจิงหลีชื่อได้เนาะเข้ามาผู้บริหารอยู่ในโรงงานใดโรงงานหนึ่งเนาะเขาเอากงฉางจิงหลีโอเคถัดไปเสริงฉานปู่เสริงฉานปู่เสริงฉานแม่นอย่างผลิตเนาะปู่ก็เป็นผายผลิตหรือแผนกผลิตส่วนหลายก็เป็นอยู่ในโรงงานกันเฮ็ดเกี่ยวกับการค้าขายเช่นว่าโรงงานผลิตโทรศัพท์เนาะโรงงานผลิตโทรศัพท์มันจะมีภายผลิตภายเทคนิคภายตรวจสอบเนาะอันนี้มันเชิงสารปู่เนี่ยมันจะเป็นภายผลิตเนาะเชิงสารแปลว่าผลิตชื่อไว้เนาะตัวนี้แปลว่าผลิตปู่ก็เป็นภายหรือแผนกเนาะแผนกการผลิตหรือภายการผลิตโอเคต่อไป人事部人事部
เพราะว่าแบบปูนเดี๋ยวแผนกหรือว่าผายเนาะเรียนชื่อก็แปลว่าบุคลากรหรือผายบุคคลเนาะแน่นอนแหละอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งมันต้องมีผายมีผายบุคลากรเพื่อดูแลคนในบริษัทเนาะเรียนชื่อปูแปลว่าผายบุคลากรเนาะอ้าวเป็นยังไงสับเกี่ยวกับบริษัทหูหลายบ่จื่อบ่เนาะขอขอบใจที่ติดตามเนาะอย่าคู่ด้านใดอีกเนาะกาสามารถคอมเมนต์ใดเนาะข้าพเจ้าก็สิพยายามสอกเนาะสอกหามาให้เนาะขอขอบใจ